สวัสดีค่ะสวัสดีชาวออโต้วิชั่นแม็กทุกคนเลยค่ะวันนี้อยู่กับแตงโมนะคะซึ่งเราอยู่กันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ค่ะซึ่งแน่นอนว่าคอนเซปต์ของงานในปีนี้ค่ะ The Mobility of Joyful Experience นั่นเองค่ะประสบการณ์แห่งความสนุกในทุกการเดินทางนะคะซึ่งเราจะมีถนนเส้นสายแห่งเทคโนโลยียานยนต์ค่ะรวมไปถึงนะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแน่นอนว่าภายในงานปีนี้ค่ะรวบรวมค่ายรถยนต์นะคะมากกว่าทุกปีและพื้นที่การจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมกันด้วยซึ่งแต่ละค่ายรถยนต์ค่ะจะมีรถไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจหรือจะมีโปรโมชั่นพิเศษรวมไปถึงแคมเปญอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามแตงโมเข้าไปชมภายในงานกันเลยค่ะมาเลยจ้าメディアの皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました鈴木モータータイランドの鈴木でございます。本日はお忙しい中、2024年バンコク国際モーターショーの鈴木車展示ブースへようこそお越しくださいました。ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ผมจึงภูมิใจนำเสนอ Suzuki XR7 Hybrid Empower Your Journey นะครับลุยไปอีกขั้นกับคุ้มพลังไฮบริดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดของ Suzuki ซึ่งเป็นการประสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรกับมอเตอร์ ISG และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับทำให้เครื่องยนต์ได้มีความโดดเด่นช่วยในเรื่องของการออกตัวอย่างนิ่มนวลและอีกทางยังเสริมพลังกำลังของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนิมซูกิ XR7 Hybrid เสริมความโดดเด่นของดีไซน์ด้วยกระจังหน้าใหม่นะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED Daytime Running Light ออกแบบด้านท้ายให้มีเส้นสายสวยสะดุดตาไฟท้าย LED แบบไร้สายพร้อมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์ Hybrid บริเวณประตูด้านท้ายนะครับและทั้งนี้นะครับยังคงเอกลักษณ์ของตัว Crossover ด้วยราวหลังคาสไตล์สปอร์ตภายในห้องโดยสารที่เป็นบ่อแถว7ที่นั่งตกแต่งด้วยคอนโซลหน้าด้วยลายคาร์บอนเคปลาผสมผสานกับคิ้วกบเทียมและมาพร้อมกับดีไซน์มาตรวัดจอ LCD แสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Driving G-Force และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง New Suzuki XL7 Hybrid จะวางจำหน่ายด้วยสีพื้นฐานทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีขาวสีเทาและสีดำอีกทั้งยังมีสีทูโทนอีก3สีก็คือสีขาวสีส้มและสีใหม่ก็คือสีซาวาน่าไอวอรี่มาด้วยกับหลังคาดำเสริมความดีไซน์ฉกเฉี่ยวและตอนนี้ค่ะแตงโมพาทุกคนมาอยู่ที่บูธของ Suzuki นะคะนี่ไม่ได้เป็นแบบการออกไปแคมปิ้งที่ไหนแต่อย่างใดแต่ว่าอยู่ภายในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าทางบูธ Suzuki นะคะเขาก็มีการจัดบูธมาให้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะจะมีสไตล์ของการแคมปิ้งแบบนี้เพื่อให้เหมาะสมกับรถคันด้านหลังของแตงโมกับ Suzuki Jimny นั่นเองนี่เลยเป็นรถที่ต้องเรียกได้ว่าเป็น Limited Edition เพราะว่าในงานเปิดให้จองเพียงแค่99คันเท่านั้นนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้รถสำหรับสายแคมปิ้งดูเลยค่ะสามารถแต่งเป็นสีสวยๆแบบนี้ก็ได้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะคะขนาด 1,500 ซีซีค่ะที่ให้แรงม้าสูงถึง102แรงม้านะคะที่ 6,000 รอบต่อนาทีรวมไปถึงแรงบิดสูงถึง130นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีค่ะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบนี้รูปแบบพาร์ทไทม์กันด้วยท่านไหนที่สนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของบอกเลยว่ามีเพียงแค่99คันเท่านั้นต้องรีบมาจองในงานเลยนะจ๊ะ
และนี่เลยค่ะเราเข้ามาอยู่ภายใน Suzuki Carry ที่เป็น The Nail Bakery นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านทำเล็บที่อยู่บนรถ Suzuki Carry ค่ะออกแบบมาให้สวยงามมากๆเรียกได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณเนี่ยครบจบภายในรถคันนี้คันเดียวนะคะหรือจะเป็นธุรกิจรูปแบบไหนก็แล้วแต่เรียกได้ว่า Suzuki Carry เนี่ยตอบโจทย์ฝันของทุกท่านอย่างแน่นอนเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนคันนี้น่ารักมากๆถูกใจแตงโมสุดๆน่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนนะคะสำหรับ Suzuki Celerio นั่นเองค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของการตกแต่งรถแล้วก็เพิ่มความน่ารักให้กับรถของคุณนี่ค่ะคันนี้จะมีการติดสติ๊กเกอร์แบบรอบคันสวยงามเป็นสีหวานๆแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับฝาครอบล้อสีขาวนี่เพิ่มความน่ารักให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะและที่สำคัญคือเบาะหนังของเขาก็เป็นรูปแบบทูโทนสีน่ารักมากๆค่ะและที่โดดเด่นมากๆเลยคือด้านบนตรงนี้นี่ค่ะนี่เลยเขาจะมีเป็นลายไม้นะคะเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเป็นรูปแบบของอินดี้สไตล์นั่นเองสำหรับท่านไหนที่ชอบในเรื่องของการตกแต่งรถเพิ่มความน่ารักให้กับรถของคุณอยากได้รถคันเล็กๆนะคะสามารถขับง่ายๆจอดง่ายๆในเมืองได้แบบสะดวกแบบนี้คันนี้ถือได้ว่าตอบโจทย์เลยค่ะทุกคนนี่น่ารักมากๆเลยค่ะด้านในก็มีการตกแต่งให้เป็นสีฟ้าแบบเดียวกับสีสติ๊กเกอร์ที่ตกแต่งอยู่รอบตัวรถนะคะเรียกได้ว่าคอนโซลของเขานี่คือล้อกันไปกับสีภายนอกของตัวรถสวยมากเลยน่ารักมากๆถูกใจสาวๆหลายๆคนอย่างแน่นอนนะคะและนี่คือบรรยากาศภายในบูธ Suzuki ค่ะเรียกได้ว่าเขามีรถครบทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสไตล์แคมปิ้งอย่าง Suzuki Jimny ที่มีเพียงแค่99คันค่ะหรือจะเป็น Suzuki Carry นะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบในเรื่องการทำมาหากินต่างๆอยากได้รถเพื่อการทำธุรกิจเสริมกำไรให้กับคุณหรือจะเป็นรูปแบบของรถไฮบริดอย่าง XL7 Hybrid ก็เรียกได้ว่ามาจอดกันให้ทุกท่านได้ชมกันภายในงานครบจบที่นี่ในงานมอเตอร์โชว์2024ค่ะท่านไหนสนใจนะคะอยากมาชมคันจริงๆกันรีบมาที่บูธของ Suzuki ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะคะซึ่งคึกคักมากๆเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่ามีค่ายรถยนต์ใหม่ๆนะคะที่มาร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงานรวมไปถึงมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะและนวัตกรรมดีๆนะคะจากทางยานยนต์ที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสในการเข้ามาเยี่ยมชมภายในงานในปีนี้นั่นเองค่ะสำหรับท่านไหนที่อยากจะตามมาในงานมอเตอร์โชว์2024นะคะสามารถมาได้ตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึงวันที่4เมษายนนี้ค่ะที่ Impact เมืองทองธานี Challenger 1-3 หรือจะเป็นนะคะ Impact Forum ฮ.4นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกท่านจะได้พบกับยนตรกรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีดีๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะมากมายหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะอย่าพลาดเลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องทางต่างๆของ Auto Vision Max ทางด้านล่างตรงนี้ไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะหรือจะเป็น Instagram YouTube รวมไปถึง TikTok และเว็บไซต์ของเราค่ะ www.autovisionmax.com ค่ะรู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ Auto Vision Max ค่ะ